ันนี้ก็เกี่ยวกับเพลงเก็บดาวมาให้เธอนะครับงานเพลงจากพี่เสกโลโซนั่นเองนะครับแล้วก็ขอมาเมื่อวันก่อนนะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปวันหนึ่งนะครับเพราะเมื่อวานนี้วัคซีนออกฤทธิ์นะง่วงวันนี้ก็มากับเพลงเก่าๆจากพี่เสกนะครับซึ่งเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ G นะครับจริงๆมันอยู่ในคีย์ F sharp นะครับแต่ว่าก็มันเป็นลายเก่าสายเปิดชัดเจนนะครับก็คือดังนั้นก็จะต้องตั้งเป็นคีย์ G นะแล้วก็ดรอปสายเป็น E flat นะครับเพลงนี้ก็เหมือนที่เคยอธิบายไปนะครับสายทุกสายตั้งต่ำลงครึ่งเสียงนะครับ E เป็น E flat A เป็น A flatD เป็น D flat G เป็น G flat B เป็น B flat E เป็น E flat นะครับทุกสายต่ำลงครึ่งเสียงแล้วพอเราจับมา G ก็เสียงมันจะถอยไปโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นคีย์ F sharp ประมาณนี้ซึ่งถ้าตีคอร์ดเราสามารถเล่น F sharp ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถอย่างเงี้ยมันซาวมันจะไม่ได้ดังนั้นก็นะเล่นในการในคีย์ G นะครับทีนี้เพลงนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นในสไตล์ของผมนะครับฟังมาคร่าวๆแล้วกันเนาะจะแนะนำเฉพาะพวกรายละเอียดที่สำคัญนะครับก็คิดว่าน่าจะเหมือนสัก 80% ได้อยู่นะลองดูนะครับก็ขึ้นมาจะเป็นคอร์ด G อันนี้มันจะดีดสาย6สาย3สาย2พร้อมกันนะครับแล้วก็สาย C แล้วก็จะดีด1 2 1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเปลี่ยนคอร์ดในจังหวะ1กับ3นะครับเป็นครึ่งห้อง1 2 3ทีนี้จังหวะ3เป็น B minor 7นะครับอันนี้ก็ดีดเหมือนกันมันจะดีดเบส3 2นะครับ5 3 2ใส่สีแล้วก็อันนี้เราจะเป็นแฮมเมอร์ออนแล้วก็พูออฟนะครับในสายที่3ดีดพร้อมกับตัวสายสีแล้วก็ดึงออกแล้วก็ดีดสายสีแล้วก็ยกนิ้วออกแรงนิดนึงให้ซาวมันเด้งๆนะครับถ้าเหมือนในเพลงต้นฉบับเนี่ยทีนี้พอสาย3นะครับแล้วก็จะมาเข้าเบสสาย6เป็นคอร์ด E minor นะครับนี่ก็ดีด6จะเป็นพอสาย2ปุ๊บจะปล่อยออกนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเข้าพอดีแล้วนะครับเบสสาย4แล้วก็สาย3ช่อง2ก็จะเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันจะมีอาจจะสลับกันนิดหน่อยนะครับตรงนี้จริงๆตรงนี้จะค่อนข้างฟังไม่ค่อยชัดนะผมก็จะใส่เข้าไปตามฟิลแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอบ2ผมจะเล่นเป็นพอถึงตัวนี้เหมือนเดิม4 5 3
2แล้วก็ปล่อยออกนะครับเนี่ยเฟส1เฟส3แล้วก็สาย3ก็จะเข้าทำลองต่อกันนะครับนี่ก็จะเป็นลายเหมือนอินโทรเลยครับเล่นซ้ำๆกันไปแต่ว่าจะไม่ตรงนี้ละเราก็จะเล่นแล้วก็ดีดสาย4สาย1สาย2ธรรมดาเลยจะเป็นคอร์ด C ดีดสาย5สาย3สาย2 5 3 2 5ก็3 1 2อย่างนี้ก็ได้ทีนี้ C minor ก็เหมือนกันนะครับ5 3 2เป็นสาย4แล้วจะดีดอย่างนี้นะจังหวะจะต้องไปลองฟังดูนะครับผมก็เหมือนที่บอกไม่ได้จำละเอียดมากนะครับผมฟังเอารายละเอียดสำคัญมานะก็จะเป็นไล่สเกลธรรมดานะครับมันไล่ F sharp E B C B A มันจะมาจังหวะ3นะครับตรงพอดีแล้วล่ะThank you.
ถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆของผมนะก็จะน่าจะจำได้นะครับชุดคอร์ดนี้ที่ผมเคยบอกพูดประจำนะครับที่เขาจะใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นไมเนอร์เมเจอร์เซเว่นแล้วก็ไมเนอร์เซเว่นนะเหมือนที่บอกมันจะเป็นโน้ตถอยตัวหนึ่งนะครับมันจะถอยลงไปทีละตัวก็คือไมเนอร์เมเจอร์เซเว่นไมเนอร์เซเว่นนะครับตัวที่ถอยมันจะอยู่ตรงสาย3นะสังเกตว่ามันก็คือตัวเดียวกันกับตัวเบสเนี่ยแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นถ้าจะเล่นตัวเบสอาจจะต้องเป็นชื่อ E minor แล้วก็ E minor onไม่เนอร์ออนดีอะไรอย่างนี้นะแต่จริงเสียงเดียวกันนะครับมันจะเป็นการพลิกกลับตัวโน้ตเฉยๆแต่ว่าก็เล่นได้เหมือนกันนะอันนี้จะใช้พวกสังเกตว่าถ้าเป็นเพลงลาตินจะชอบใช้นะที่กลางนี่นี่นะโอ้แล้วก็ทีนี้พอขอดต่อไปจะเป็นขอด A นะครับเราจะจับฟอร์มนี้ก็คือฟอร์มนี้นะแล้วก็จับนี้ก็ได้อันนี้ดูใน MV นะครับอันนี้ MV พิเศษแบบนี้ก็คือเนี่ยคอร์ด A ไม่ต้องแต่ว่าไม่ต้องทาบ5สายอันนี้ขี้ทาบ2เส้นนิ้วกลางเป็น6นะครับนิ้วกลางเป็น7แล้วก็ดีดสาย5สาย3สาย2ทีนี้ดีดแฮมออนลงมาตรงนิ้วก้อยซ้ำหมดแล้วส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ลองฟังแล้วก็ลองแกะดูนะครับประมาณนี้ส่วนที่สำคัญก็จะประมาณนี้นะครับนะก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเอาไปลองเล่นกันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ